กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ฟังพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมานะครับน้องเรียกว่าสอนรับเพชรแบบฟรีๆนะครับน้องจากเซิร์ฟเบต้าไปเซิร์ฟจริงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าได้แบบจริงๆนะครับน้องแบบไม่จกตาแบบไม่หลอกคนดูด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรเซิร์ฟเบต้านะครับไปใส่เซิร์ฟจริงนะครับเนาะหรือว่าไม่มีเพชรเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนรับแบบละเอียดละกันนะครับที่จริงมันมีวิธีอยู่นะครับทุกคนที่จริงมันมีวิธีนะครับที่แบบว่าเราสามารถรับเพชรจากเซิร์ฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับเนาะไปใส่ในเซิร์ฟจริงนะครับและไม่ใช่แบบว่าแฮกด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรด้วยนะครับเพราะว่าทางเกมนะครับเนาะก็คือเป็นคนจัดขึ้นเองนะครับเนาะในแต่ละทีที่มีเกมแอดวานซ์ขึ้นมานะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นการล่าบั๊กนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับทุกคนก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับส่วนมากสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับหรือว่าหลายๆคนนะครับก็ไม่ค่อยบอกกันนะครับเนาะไม่รู้ว่าเขาขี้เกียจบอกหรือเปล่านะครับทุกคนนะก็จะเป่ามาเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดละกันนะครับแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับถ้าเราอยากได้เพชรนะครับก็ต้องมีเซิร์ฟฟรีไฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟฟรีไฟแอดวานซ์ก่อนนะครับทุกคนเมื่อเรามีแล้วนะครับให้เราเข้ามาได้เลยนะครับน้องและให้เราเลือกโหมดได้โหมดหนึ่งก็ได้นะครับนอนในเซิร์ฟฟรีไฟแอดวานซ์หรือว่าเซิร์ฟฟรีไฟเบต้านะครับทุกคนก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับนอนว่าอยากเล่นโหมดอะไรนะครับทุกคนยกเว้นนะครับนอนในส่วนของโหมด 4-4 หรือว่าหมาป่าเดียวดายนะครับพี่คิดว่าบั๊กน่าจะน้อยนะครับนอก็คือให้เล่นโหมดทั่วไปหรือว่าโหมดแรงละกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของการหาบั๊กนะครับนอเรียกได้ว่าถ้าคนไหนหาบั๊กได้แล้วไปรายงานนะครับนอก็จะได้ในส่วนของเพชรไปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโคตรจะง่ายนะครับนอก็ให้เราเข้าไปเล่นนะครับนอแล้วก็เข้าไปหาบั๊กในเกมนะครับเนาะเป็นบั๊กตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าบั๊กตัวเก่าก็ได้นะครับเนาะที่เป็นบั๊กเกี่ยวกับเกมนะครับเนาะและไม่ต้องการปิดเน็ตหรือว่าไม่ต้องปิดอะไรเลยนะครับแค่วิ่งไปตกหรือว่าขับรถไปตกอะไรประมาณนี้แล้วเป็นบั๊กอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับเนาะก็คือได้เพชรแน่นอนนะครับแล้วก็มากดรายงานตามที่พี่บอกได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมอัดวิดีโอบั๊กไว้นะครับเนาะว่าต้องทำยังไงนะครับมันถึงเป็นแบบนี้นะครับมีรุ่นโทรศัพท์นะครับเนาะแล้วก็จะเป็นการแคปรูปก็ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้เราทำตามที่พี่บอกนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราเปิด Google ขึ้นมานะครับเนาะเมื่อเปิด Google ขึ้นมานะครับก็ให้เราเข้าไปได้เลยนะครับเนาะก็คือ FreeFire Advance นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เข้ามาลิงก์ตัวแรกได้เลยนะครับเนาะก็เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เราเข้ามาประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเนาะในส่วนของลิงก์นะครับเนาะต้องเป็นตัวจริงด้วยนะครับสำหรับลิงก์นะครับอย่าไปเข้ามั่วๆนะครับก็คือลิงก์จริงนะครับจะเป็นตัวแรกเสมอนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับลิงก์จริงนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นคำว่า FreeFire Advance Server นะครับเนาะก็เป็นลิงก์จริงนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราทำการล็อกอินเลยนะครับแต่บางคนนะครับพี่คิดว่าน่าจะไม่ได้ล็อกอินนะครับเนาะก็คือมันจะค้างอยู่ที่หน้าโค้ดนะครับเนาะหรือว่าหน้าดาวน์โหลดเกมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่ลงแบบว่าออกระบบนะครับเนาะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวล็อกอินเข้าใหม่ก่อนละกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสามารถล็อกอินนะครับเนาะเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดเกมแล้วนะครับเนาะก็ไม่ต้องล็อกอินอะไรก็ได้นะครับถามว่าหน้าดาวน์โหลดเกมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ล็อกอินทุกคนจะได้เห็นเองนะครับเนาะแล้วก็มันจะไปตรงกับทุกเครื่องที่ทุกคนมีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่านี่เลยนะครับเนาะทุกคนก็น่าจะอยู่หน้านี้นะครับทุกคนดีแล้วนะครับที่มันอยู่หน้านี้นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็คือให้เราทำการเลื่อนขึ้นมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเลื่อนขึ้นมาได้เลยนะครับเนาะแล้วเราก็จะเจอนะครับเนาะในส่วนของจุดรายงานนะครับเนาะหรือว่าจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเขาจะเขียนว่าค้นหาข้อผิดพลาดเพื่อรับเพชรนะครับเนาะก็เป็นปุ่มเหลืองๆใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้เราจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนเมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับเนาะเมื่อก่อนนะครับได้เยอะกว่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า เมื่อก่อนได้คนละ 1,000 เพชรนะครับเนาะแต่ปัจจุบันนะครับเนาะก็คือได้คนละ100เพชรเท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าลบมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็100เพชรนะครับทุกคนถามว่าจะได้ทุกคนไหมนะครับก็คือมีโอกาสได้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่แบบว่ามารายงานบั๊กเร็วที่สุดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคนที่มารายงานช้าๆซ้ำของเพื่อนก็คือไม่ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็รับไปเลย100เพชรนะครับก็จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟจริงของเราเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจุดนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับก็คือยังไม่รู้นะครับเนาะในการรับเพชรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมฟรีๆจากกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าจากทางเกมนะครับเราสามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะในส่วนของเพชรนะครับเนาะและขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างนะครับในการรายงานนะครับก็อย่างที่บอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้ไปอัดวิดีโอไว้นะครับเนาะหรือว่าแคปรูปไว้นะครับเวลาเราติดบั๊กอะไรต่างๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะและก็ที่ลืมบอกไปเลยนะครับเนาะว่าอย่าลืมนะครับเนาะก็คือ Copy UID เซิร์ฟจริงมาด้วยนะครับเนาะอันแรกนะครับก็ให้เราเขียนไปเรื่อยเลยนะครับเนาะก็เขียนไปแบบว่าก่อนที่เราจะเจอบั๊กนะครับเราทำอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็วิธีการทำบั๊กเป็นแบบไหนอะไรงานนะครับก็เขียนลงไปในหัวข้อแรกได้เลยนะครับก็บาไปประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะในส่วนของหัวข้อนี้นะครับเนาะที่เราเจอบั๊กนะครับแล้วก็รุ่นมือถือนะครับหรือว่ารุ่นโทรศัพท์นะครับใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับเนาะถึงเป็นบั๊กนะครับแล้วก็ยูดีเซิร์ฟจริงนะครับเนาะก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถนะครับเนาะก็คือแคปนะครับเนาะแคปรูปหรือว่าวิดีโอนะครับเนาะก็มาโพสต์ตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แคปมาหลายๆรูปก็ได้นะครับเนาะแล้วก็กดเช็ดชิ้นตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็รอรับเพชรเข้าบัญชีจริงได้เลยนะครับหรือว่า UID จริงได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของทางเกมนะครับที่แบบว่ามีทุกๆการอัปเดตของเซิร์ฟ S1 อยู่แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน 100% นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย